สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านสุภูทุกคนเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิมาแนะนําวิธีการให้นกเสียงเย็นพี่น้องเฮ็ดบ่วงสิ่งกับไก่ป่าเนาะครับเนาะก็บ่ยากให้พี่น้องหาไอ้ท่อประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะวัดให้เบิ่งว่ามันกว้างจักเซนเนาะกราฟเมตรหานิ้วครึ่งเด้อพี่น้องเด้อท่อหานิ้วครึ่งเนาะอันนี้สําหรับดักไก่ป่าดักนกกวักก็ได้เนาะครับเนาะดักนกเขาก็ได้พี่น้องนี่ผมเฮ็ดไว้สําหรับดักนกเขาเนาะดักนกเขาก็สิเป็นวงหน่อยลงมานิดนึงประมาณ5นิ้วประมาณนี้เนาะนี่นี่คือท่อ5นิ้วเด้อนี่เนาะครับเนาะดักนกเขาไอ้ไก่ปลาน่ะก็ได้คือกันส่วนมากมันจะถือคอเด้อพี่น้องเด้อไก่ปลาเด้อถือขาอีกสิหน่อยเนาะเพราะว่าเฮาใส่จังซี่นี่ใส่จังซี่นกกวักคือกันนกกวักนี่ลางเทื่อก็ถือคอถือขาเนาะนี่แหละเฮาใส่จังซี่ห่างจากดินประมาณนี่เนาะครับเนาะ1 4นิ้วประมาณนึกว่า1ฝ่ามือประมาณนั้นเนาะนี่อันนี้ผมเฮ็ดไว้หลายอยู่บัดนี้ผมจะมาแนะนําวิธีนอกเสือกนอกเส้นเอ็นแม่ล่ะพี่น้องนี่เนาะครับเนาะเส้นเอ็นเอ็นก่อสร้างเบอร์1,000เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบ้านเฮากับเกาหลีนี่บ่รู้ว่ามันสิซ้ํากันบ่นี่เนาะครับเนาะนี่1,000เนาะครับเนาะถ้าบ้านเฮาเบอร์1,000นี่สงสัยต้องเส้นใหญ่แท้ถ้าเป็นบ้านเฮาก็ประมาณเบอร์90 80ประมาณนี้ล่ะพี่น้องถ้าเป็นเอียนบ้านเฮาเนาะถ้าที่นี่เฮาต้องมีสก๊อตเทปเด้เพื่อที่ว่าเฮาจะมายึดเส้นเอียนไว้ซั่นล่ะเอาคัตเตอร์มาอย่างนี้นี่เนาะครับเนาะตัดเตรียมไว้ก่อนพี่น้องตัดเตรียมครับผมตัดเตรียมไว้ก่อน2,000พอตัดที่นี่นี่เนาะพี่น้องเนาะสายเอ็นพี่น้องสิเอาจักหลังเนาะถ้าเอา10หลังก็ให้พี่น้องพันตามจำนวนเนาะเทียนขาดบ่ได้เพราะว่าผมเฮ็ดไปพ่วงพวกนี้เนาะผมต้องมีเทียนถ้าเขาจะมาใส่ถ้าไฟแช็กจุดมันเปลืองพี่น้องเขาต้องมีเทียนนี่เนาะล้นในปลายนี่มันเป็นหัวเข็มมุดนี่เนาะทีมแม่เพิ่นเย็นนวลจากเข้าหนึ่งเพราะเพิ่นเย็นแล้วนี่ให้พี่น้องเย็นทั้งสี่เนาะเอามาใส่กับทอนี่เลยเดี๋ยวเด้ออาจจะบ่เย็นเนาะมันอยู่ไกลยับของมาไกลๆนี่พี่น้องให้วางลงสิเนาะสก็อตเทปที่เฮาเตรียมไว้พี่น้องแปะลงไปเลยนี่เป็นวิธีแนะนําเนาะเนาะเนี่ยนอกเส้นเอ็นพี่น้องแล้วก็พันเลยบัดนี้พันนี่บ่เน้นพันยังไงก็ได้พี่น้องทับกันก็บ่เป็นหยังเด้อทับกันก็ได้เนาะแต่ถ้าจะให้ดีนี่บ่ทับกันจะดีกว่าพี่น้องแต่ว่าผมก็เอามันโหลดผมจะเย็ด10อันเนาะได้5รอบแล้ว6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เอา15พอพี่น้อง15เนาะพอได้15แล้วเทปเก่าที่เราตัดไปเอามาแปะไว้ล็อกมันไว้เลยล็อกไว้สิแล้วก็ตัดส่วนออกโอ้ยคัตเตอร์เนี่ยมีตัดเล็บโหลดพี่น้องไงตัดขาดดีกว่ากันเนี่ยบาดที่นี่เอากาวนี่มาแปะหลายๆเลยบาดที่นี่กันมันไม่ออกพี่น้องถ้าเฮาแปะหน่อยมันไม่ออกตัวนี่เนาะแปะทีโหลดพอแล้วซันนี่หาภาชนะรองน้ำพี่น้องบัดที่นี่รองน้ำเนาะเดี๋ยวเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องภาชนะรองน้ำเนาะเฮาก็เอาลงไปเลยลงไปปึ๊บน้ำฮ้อนเด้อพี่น้องเด้อ
นี่เนาะครับเนาะนำฮวนแล้วก็เทลงไปโหลดเทลงเป็นสีก็ได้พี่น้องเทลงกลางๆก็ได้เนาะผมเทกลางไว้เดี๋ยวพี่น้องเทลงสีเลยเทให้น้ำฮวนมันท่วมสายเย็นนะพี่น้องนี่เนาะเรียบร้อยมาที่นี่พี่น้องทิ้งไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงเด้อเราไปน็อกน้ำเย็นเนาะครับเนาะขั้นตอนนี้ผมจะบอกให้ทิมไว้จักชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ได้พี่น้องถ้าบ่ฝ่าหรือว่าบ่รีบทิมไว้จนน้ํามันเย็นเองก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมาที่นี่พอมันเย็นแล้วเอามาตัดครึ่งเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเนาะตัดครึ่งตรงนี้เลยตัดครึ่งปึ๊บพอตัดครึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างที่ผมเฮ็ดมาให้พี่น้องเบิ่งนี่มันจะออกมาวงลักษณะแนวนี้ตามที่เฮาต้องการเนาะตามที่เฮาต้องการผมเฮ็ดได้หลายอยู่อันนี้เป็นไอ้พวงไวตาดักนกพี่น้องดักนกเขานกเขานกกวักเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นวงออกมาตามแนวต้องการพี่น้องนี่เนาะครับเนาะเห็นบ่นี่เฮ็ดเป็นวงสิ่งดักนกเป็ดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อคืนดักนกเป็ดเนาะเนี่ยจะออกมาลักษณะแนวนี้นี่เนาะพอเฮาตัดแล้วให้พี่น้องเอาเทปมาแปะไว้แปะหัวส่วนนี่มันไว้เหี้ยมันมือหยอกนี่เนาะเราก็ไปวางไว้เอาสมุดหนังสือทับไว้ก็ได้พี่น้องมันจะคงที่อยู่ตลอดเนาะนี่ นี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผมจะไว้เฮ็ดดักไก่ป่าได้นี่ดักไก่ป่าเดิมที่มันสั่นๆผมเชื่อมต่อยมันยาวเนาะเป็นเล็กไอ้น็อตที่เขายิ่งหลังคาน่ะพี่น้องนี่เขาถิ่มหัวมันนี่มันเสียเขาถิ่มเนาะเขาบอกนี่แหละผมเฮ็ดไก่หานเนาะหานมองหัวมันนี่ผมเอาไอ้อันนี้ตัวพี่น้องท่านกันเวลาเฮาไอ้พันเสือกหรือว่าผูกมันจะบ่ลื่นนะถ้ามันมีตะเล็กมันจะเลื่อนลื่นเนาะครับเนาะหรือว่ามีสีหยังก็ได้สีดำสีเขียวสีหยังก็ได้เนาะถ้าเป็นสีน้ำมันเนาะถ้าเพื่อว่าที่บ่อยมันเลื่อนหรือว่ามันลื่นพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบ่วงใบตะดักไก่ดักนกก็ได้ดักนกเขาก็ได้บ่วงตัวนี้นี่เนาะครับเนาะกับคลิปที่ผมลงไปนะเป็นวิธีการดักไก่ปะดักนกเป็ดเหมือนกับพี่น้องดักนกเป็ดผมจะใส่เป็นขั้นยาวนี่แหละเป็นขั้นยาวตัวนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้นกเป็ดยังบ่ทันได้ลงเนาะเอาไว้อีกสักหน่อยนึงให้นกเป็ดมันลงหลายๆเดี๋ยวผมจะไปจัดนกเป็ดมาหลากสู่กินพี่น้องเอามาที่นี่คือผมมานั่นแหละพี่น้องนี่เนาะถ้ามีเวลาหลายๆเนี่ยบ่จําเป็นต้องเอาขึ้นก็ได้พี่น้องทิ้งไว้จนน้ํามันเย็นน้ํามันเย็นแล้วเฮาเอาขึ้นมาเฮาค่อยตัดออกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งวิธีนี่เด้อผูกไอ้นี่เนาะครับเนาะผูกไอ้บ่วงสิ่งดักนกเป็ดนี่แหละดักนกเป็ดถ้าไก่ปลามันต้องใส่ขั้นยาวๆสิเนาะเฮาจะมีส่วนเสือกผูกตรงนี้เพื่อที่จะไปยึดกับไอ้งาใหม่กิ่งใหม่เนาะเวลามันถึกมันจะได้พาบ่วงเฮาไปใส่บ่ได้ประมาณนั้นถ้าเฮาบ่มีนี่มันพาบ่วงเฮาหนีได้พี่น้องนี่พาบ่วงเฮาหนีได้เนาะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับ